ด้านรายการตีท้ายครัวก็ถือคติตีเหล็กต้องตีตอนร้อนพาคุณผู้ชมไปลุยไปสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของสาวหวานซ่อนร้ายสายน้ำผึ้งแห่งละครซับแห่งปีสามีตีตรางานนี้มีสาวนุ้ยสุจิรามารับหน้าที่พิธีกรรับเชิญพร้อมพิสูจน์ให้เห็นความเฮี้ยบเจ้าระเบียบของสาวจุ๋ยที่มีแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะได้เผชิญอุ๊ปส์ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแถวพูดดังๆใส่ไมค์อันนี้ฮะ 3,000 บาทเนี่ยเอาอยู่ที่ไหนเล่ายุ่งเถียงเขาด้วยสิเขาบอกพอด้วยนะพร้อมที่คุณจุ๋ยชอบด่าพี่จริงป่ะมีบ้างครับถ้าสังเกตเขาด่าไงตอนที่จะไปตีท้ายครัวให้สาวจุ๋ยควงคุณแม่โชว์เสน่ห์ปลายจวักเมนูเด็ดให้ชิมกันเป็นพิเศษพร้อมเผยด้านสนุกสนานโชว์ท่าเชียร์ลีดเดอร์ให้ชมชนิดสมกับเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์งานฟุตบอลประเพณีแถมเจ้าตัวยังยอมเปิดเผยเรื่องความรักสีชมพูกับแฟนหนุ่มไฮโซชื่อหนามให้สาวๆตาร้อนกันอีกด้วยวันอาทิตย์นี้บ่ายโมง45พลาดไม่ได้ค่ะไม่ใช่ครบรอบที่คบกันก็เหมือนพอปักธูปอธิษฐานเสร็จก็หันมาเจอพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ